เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ219นะน้องข้อนี้บอกว่าข้อมูลในตารางข้อใดต่อไปนี้ข้อใดผิดเนาะก็คือไม่ยากอีกแล้วข้อนี้เป็นเรื่องของ VSEPI อีกแล้วก็คือดูรูปร่างเนาะ H2S อันนี้ทำจนชินแล้วเป็นมุมงอ2อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอันนี้พี่จะเขียนให้เสร็จทุกข้อก่อนเลยซิลิคอนฟูออไรด์ซิลิคอนเตตาฟูออไรด์ก็คือทรงสีหน้าเนาะหมู่4ใช้4แขนก็ไม่เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอะไรซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์อันนี้พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมเนาะไม่ใช่อันนี้เป็นพีระมิดคู่ฐานสี่เหลี่ยมครับทีนี้พูดฐานสี่เหลี่ยมเพราะว่า6แขนไม่เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอะไรโอเคเนาะต่อมาคือบรมีนไตฟูออไรด์บรมีนไตฟูออไรด์ก็คือมีทั้งหมด3แขนแต่บรมีนอยู่หมู่7ใช้ไป3มันยังเหลืออีก4อิเล็กตรอนก็เป็น2อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนาะถ้ามันมี3แขนและ2อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมันก็จะเป็นทรง T shape เนาะหรือตัว Tอย่างนี้เพราะฉะนั้นน้องมาดูแต่ละอันกันอย่างช้อยหนึ่งบอกอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเนี่ยก็คือต้องมี2แขนก็คือถูกต้องเนอะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรอบอะตอมกลางมี2ตัวนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันต่อมาอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะของช้อย2มี4ถูกต้องไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวถูกต้องต่อมาอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของช้อย3มี6อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะพี่ขออภัยของช้อย3มี6ถูกต้องเนอะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวไม่มีอันนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นพี่กาข้อ4รอเลยอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะของข้อ4เนี่ยมี3เอ้ยอันนี้ก็ถูกนี่แต่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรอบอะตอมกลางเนี่ยต้องมีทั้งหมด2ตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวมันก็เลยผิดนั่นเอง219ตอบข้อ4ครับที่ว่ามันผิดเนาะเพราะว่าโบมีนไตรฟูออไรด์เนี่ยต้องมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ3ตัวแล้วก็อิเล็กตรอนคู่ร่วมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรอบอะตอมกลางเนี่ย2คู่เนาะเพราะเป็นทรง T shape ครับข้อ219ไม่ยากครับตอบข้อ4เนาะไปข้อถัดไปกันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้เพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม